กับซีกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเรื่องลูกว่ายังไงบ้างลูกครับก็อย่างที่ปอยบอกครับก็เป็นเพื่อนกันครับซีมีตกใจไหมตอนที่มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นกลายเป็นกระแสขึ้นมาตกใจพี่เพราะว่าคือเราก็ถ่ายรูปเล่นกันแล้วก็แบบเพื่อนก็ถ่ายรูปเล่นกันไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวขนาดนั้นก็ผมได้รับรู้ผมก็เลยโทรทางโทรไปหาทางผู้ใหญ่มีคนแข่งมาหรือว่ามีคนแข่งมาก็ได้ครับแต่เมื่อวานที่เราสัมภาษณ์คือลูกนี้มันถ่ายเมื่อ4เดือนที่แล้วผมเอาเป็นว่ามันนานมาแล้วจริงจริงพี่ได้มีแบบคุยกับทางน้องนะครับว่าแบบพี่เนี่ยว่ายังไงหลุดมาได้ยังไงหรือว่าเฮ้ยมันการเรื่องยังไงอะไรอย่างเงี้ยรถยังไม่ต้องทำยังไงเพราะผมเป็นคนชาตั้งแต่วันนั้นจนถึงได้ที่ก็ว่าค่ะก็ขาดแต่จริงๆมันมีความเครียดด้วยนะตอนที่มันมีกระแสโอ้เครียดที่เครียดที่แต่ว่าเราก็พยายามคุยกับผู้ใหญ่ผมว่าเราจะยืนต่อเราหาทางเคลียร์ได้มีครับครับกลัวไหมพี่ตอนที่แบบอย่างเราแบบมันมาทางลาบเรื่อนเด็ดลาบรื่นมาตลอดอะไรเงี้ยจู่ๆมันเจอใช่ใครเจอไปก็กลัวพี่ใช่เราก็แบบเหมือนอันนี้เป็นประสบการณ์ด้วยแหละมันก็เป็นบทเรียนที่ทำให้เราได้โตขึ้นตอนนั้นคุณต้องสื่อต้องอ่านเป็นเลยก็ไม่ได้ขนาดนั้นพี่ตั้งแต่เกิดเรื่องเราได้คุยกับเขาได้มาขอโทษหรือว่ายังไงบ้างได้ขอโทษแล้วเคลียร์กันไปแล้วจบไปแล้วไม่ได้ความเรื่องออกมาแฟนคลับเขาในบ้างก็เขาก็เป็นห่วงว่าเราจะโอเคไหมเราก็แบบอยากจะขอโทษแบบพี่ทุกคนนะครับแล้วก็ทางแฟนคลับแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนนะครับทางคนของผมด้วยก็อยากจะหลับร่วมทางด้วยเพราะว่าจริงเราก็เครียดไปเลยเครียดมากแต่เราก็พยายามแบบในส่วนของซีมีผลกระทบยังไงบ้างครับผมครับก็เราก็ทำงานเรื่อยๆแต่ผู้ใหญ่ฝั่งผมจริงคือไม่ได้ว่าอะไรหรือว่ายังไงไม่นานก็ทางผู้ใหญ่ไม่ได้ว่าเขาก็คอยดูแลเราแต่แค่ที่เราต้องระมัดระวังเราเป็นยังไงบ้างครับผมก็ผมว่าตอนนี้ผมเริ่มที่จะเขาเรียกว่าไงทำงานดีกว่ามุ่งกับงานไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราอยากลงการงานมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์ก็กำลังออนด้วยแล้วก็มันก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ก็คือสำหรับติดเชียร์ในยอดของบ้านจริงๆแล้วพอหลังจากนี้มันจะต้องแบบการถ่ายรูปหรือใครถ่ายเราก็ต้องดูแลตัวเองในแบบนี้มันก็เป็นบทเรียนนะพี่ที่ควรจะควรการถ่ายรูปไหมควรไหมสมมติไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่คือเป็นเพื่อนกันร้องก็เลยรู้สึกเฉยๆไงใช่ก็เราก็เฉยๆครับพี่เพราะคือเรารู้ว่าเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันมาใช้ชีวิตปกติใช่หลังจากนี้ก็คือเราก็งานค่ะงานซีรีส์ยังไงมันมีผลงานก็ยิ้มแล้วยิ้มแล้วไม่ใช่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 ขอบคุณแฟนๆที่ยังไม่ห่างหายไปนะครับหลังจากนี้ขอบคุณแฟนๆนะครับที่คอยมันต้องมีแบบนะผมก็จะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดครับต้องฝากขอโทษแฟนๆที่แบบเป็นห่วงผมนะครับก็ผมโอเคแล้วนะครับตั้งใจเลยโอเคนะโอเคขอบคุณนะครับเพิ่งอะไรซีซีค่ะเวลาเดือนไหนคะตีแบดยังไงวะลืมไม่ขอโทษมันมีสตาร์ลิมปิกนะครับก็จะมีหลายกีฬาเลยมีฟุตบอลมีบาสเกตบอลแล้วก็มีแบดมินตันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถไปดูได้นะครับทางทีมเอ็มทีวีก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมตีแบดครับผมโอเคขอบคุณค่ะครับผมตีแบด